วันนี้ได้มีโอกาสมากราบหลวงปู่เจอที่วัดเขาตะเงาะนะครับเป็นบุญของลูกช้างมากๆที่หลวงพ่อเมตตาได้มีโอกาสใส่บาตรแล้วก็ได้มีให้ท่านเมตตาจากสายน้ำที่ช่วยชาวบ้านนะครับเมตตาด้วยบาตรใบเดียวที่สร้างเขื่อนให้กับชาวบ้านที่จังหวัดชัยภูมิได้มีโอกาสได้กราบไหว้ท่านแล้วตื่นแต่เช้ามาใส่บาตรแล้วก็ได้ทำบุญท่านใดมีโอกาสก็ขอ